คนที่จะเป็นผู้นําได้มันต้องมีเกียรตินะมันต้องมีเกียรติคําคนที่จะมีเกียรติเนี่ยไม่ได้มีด้วยตัวเองมันต้องมีด้วยให้คนอื่นเขาให้เกียรติแต่ถ้ายังใช้วิธีการพูดจาหยาบคายพูดจาแบบฟังไม่ได้พูดเรียกว่าใช้ศัพท์ฟังไม่ได้อะในทีวีในอะไรเนี่ยเปิดฟังแล้วก็ไม่อยากฟังคนแบบนี้หรือท่านจะให้เขาเป็นใหญ่เหมือนกับเราไปยกย่องคนไม่ดีอ่ะมาให้เป็นผู้นำเราอ่ะเธอทำไมต้องยืนอะไรพอท่านนายกเป็นบ้าหรือไงเขียนอะไรเหมือนทุกวันเขาอย่าใช้คำจะเอาอะไรกันหนาเก่งแค่หนามาบริหารมาสมัครเป็นส.ส.นะไอ้ทัศวรรณเนี่ยเลยโง่คนหนึ่งเนี่ยถ้าสั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าใครมันจะเสนอซ้ายเสนอขวาหนูก็ต้องเสนอละค่ะแล้วมันก็กัดกันเป็นหมาอยู่ทุกวันอยู่เนี่ย1ท่านบอกให้ผมไม่ทำถนน2ท่านบอกว่าประโยชน์น้อย3ใช้งบเปลืองแล้วกูทำยังไงวะปัดโทการเมืองทำไมใครจะมีปัญหาไอ้ที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเข้าใจยังว้าวไม่ได้โมโหเลยอารมณ์ดีทำไมแล้วคุณไม่เชื่อบ้านผมว่าผมทำเพื่ออะไรเนี่ยคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะที่อยู่กับท่านมา2ปีคุณไม่เห็นผมทำอะไรบ้างเลยหรือไงฮะคุณไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไว้ใจผมสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นวันนี้คนไทยต้องหูตาสว่างนะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีใครได้อะไรเลยนะอำนาจจิตใจมันต่ำไงมันจะให้เป็นยังไงวะไม่กลัวแล้วรำคาญอะไม่รู้โถไม่เหี่ยวไม่สนใจการเมืองทำไมใครจะมีปัญหาถามไม่แบบนี้ตังค์ไม่ที่ไหนเขาทำงานแบบนั้นวะผมไม่ขี้ข้าหรือไงวะผมถามไปที่ประชาชนทั้งประเทศนี้ว่าท่านต้องการอะไรบอกผมมาผมจะทำให้ไอ้ประยุทธ์ไอ้ควายWhy?